ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แมนยูพร้อมโลก6ข้างพ้นทีมระดมทุนเสริมแกล่งหลังจบซีซั่นปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวพร้อมปล่อยนักเตะ6รายในซัมเมอร์นี้เพื่อปรับปรุงทีมครั้งใหญ่นาทีมินิตสื่อลูกหนังชื่อดังตีข่าวปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมปล่อยนักเตะ6รายออกจากโอทัฟฟอร์ดในซัมเมอร์นี้แม้ว่าปีแสดงภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากจะไม่ได้มีผลงานที่ย่ำแย่อะไรมากนักในฤดูกาลนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว1รายการและตามทฤษฎียังมีลุ้นอีก3รายการประกอบไปด้วย FA ครับพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกอย่างไรก็ตามการแพ้ต่อลิเวอร์พูล7-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เทนฮากมองถึงการปรับปรุงทีมเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในระยะยาวซึ่งการเสริมทัพได้นั้นก็จะต้องปล่อยนักเตะบางรายออกไปก่อนทั้งนี้6นักเตะที่อยู่ในข่ายจะถูกปล่อยออกจากทีมประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กไกวร์อองโตนี่มาซิยาลสกอตต์แม็กทูมินีเอริกไบยี่อเล็กซ์เตลเลสและดีนเฮเดสันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจทามี่อับราฮัมหากยื่นข้อเสนอขอซื้อโรม่า ก็จะต้องแจ้งข้อมูลให้เชลซีสโมสรเก่าทราบเรื่องเดอะแอนาติกรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับตามองและให้ความสนใจอับราฮัมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากพลาดหวังเป้าหมายหลักแฮร์รี่เคนซูน่าทีมชาติอังกฤษของเทนแฮมฮอตสเปอร์หรือวิกเตอร์โอซูเมนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาโปลีรายงานข่าวระบุว่าแมนยูไนเต็ดส่งไปมองมาดูฟอร์มของอับราฮัมหลายครั้งแล้วในเกมที่โรม่าลงสนามในฤดูกาลนี้คาดการว่าอาจมีการยื่นข้อเสนอไปให้กับทีมดังแห่งกรุงโรมในช่วงตลาดซัมเมอร์ตามเงื่อนไขตอนที่โรม่าจ่ายเงินซื้ออับราฮัมในราคา40 ล้านยูโรเชลซีมีเงื่อนไขซื้อกลับในราคา80 ล้านยูโรตอนจบฤดูกาล2022-2023ดังนั้นหากแมนยูไนเต็ดหรือสโมสรอื่นยื่นข้อเสนอขอซื้อมาป่ากรุงโรมก็จะต้องแจ้งให้สิงห์บลูเชลซีทราบเราอับราฮัมยิงไปแล้ว34 ประตูจาก87 นัดรวมทุกรายการในซีซั่นแรกระเบิดฟอร์มการยิงอย่างสม่ำเสมอแต่ซีซั่นที่2ผลงานตกลงไปจนช่วงหลังไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมของโจเซ่มูรินโญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมร่วมวงล่าลายเซ็นกองกลางแชมป์โลกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์จากไบรตันในช่วงเปิดตลาดรอบหน้าซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้ปีแสดงของเอริกเทนฮากสร้างผลงานภาพรวมได้เหนือความคาดหมายในฤดูกาลนี้ทั้งที่โค้ชชาวดัตช์เพิ่งเข้ามาทำทีมปีแรกมีลุ้น4 แชมป์ทันทีแม้ล่าสุดจะแพ้ลิเวอร์พูลยับเยิน 7-0 ก็ตามแต่แม้ภาพรวมจะน่าพอใจแต่ก็ยังมีรอยตำหนิบางจุดเช่นแดนกลางที่มาขาดกิเซนอีลิกเซนล้มเจ็บพักยาวประสิทธิภาพก็ลดลงทันทีแม้จะมีการคว้ามาเซลเซบิเซอร์จากไบเยอร์มิวนิกหรือเฟสจะเล่นได้ดีเป็นบางนัดก็ตามล่าสุด CBS Sport ระบุแม็กอลิสเตอร์อยู่ในการจับตามองของแมนยูเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของผีแดงในการล่าลายเซ็นเพราะมีทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและไบรตันรวมไปถึงเชลซีที่พร้อมไล่ล่านักเตะด้วยสำหรับแม็กอลิสเตอร์วัย24ย้ายจากอาร์เจนติโนจูเนียมาเล่นให้กับไบรตันเมื่อปี2019ก่อนจะเปลี่ยนป้างเอาในปีหลังๆโดยเฉพาะเมื่อไปร่วมคว้าแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาในศึกเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์ช่วงปลายปีที่แล้วลุยซาฮาอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมเก่าของตนจะไม่โดนลิเวอร์พูลไล่ถล่มยับเยินในเกมพรีเมียร์ลีกศึกแดงเดือดหากมีเจ้าของเสื้อหมายเลข7อย่างคริสเตียโน่โรนัลโดอยู่ในทีมชุดนี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเทนฮากสร้างสถิติย่ำแย่ที่สุดของสโมสรในรอบ93 ปีหลังพาปีแสดงไปโดนลูกทีมของเจอร์กันคล็อปไล่ถล่มเละเทะด้วยสกอร์7-0ในการพบกันครั้งล่าสุดที่สนามแอนฟิลด์อย่างไรก็ตามซาฮาได้กล่าวว่าหากแมนยูมีโรนัลโดออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้น่าจะทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนไปหรือไม่ทีมก็ไม่แพ้เยอะขนาดนี้การจากไปของโรนัลโดถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของยูไนเต็ดและมันทำให้เทนฮากสามารถสร้างทีมได้ด้วยตัวเองซึ่งทำให้เขาปลูกฝังทัศนคติของการเป็นผู้ชนะให้กับสโมสรแห่งนี้ได้ตอนนี้ทัศนคติของสโมสรพัฒนาไปมากแต่ผมก็คิดว่าพวกเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้หากมีโรนัลโดยืนเป็นกองหน้าแน่นอนมันยากที่จะรู้ว่าจะได้ผลหรือไม่แต่เมื่อผมเห็นเกมที่แมนยูแพ้ต่อลิเวอร์พูล 7-0 ผมก็คิดได้แค่ว่าถ้ามีโรนัลโดน่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้